เป็นแม่บ้านอยากหารายได้พิเศษพื้นเพเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอาหารอีสานซึ่งเราถนัดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นร้านเล็กๆมี2โต๊ะเราเน้นคือให้ลูกค้ากินอิ่มสวัสดีค่ะร้านส้มตำเดลิเวอรี่พี่ใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเขาตองหมู่9ซอย4ค่ะร้านนี้เปิดมา6ปีแล้วค่ะเป็นแม่บ้านก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็อยากหารายได้พิเศษช่วยแฟนอยากมีรายได้ก็เลยลองมาขายส้มตำดูพื้นเพเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูก็ถนัดค่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารอีสานซึ่งเราถนัดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นร้านเล็กๆมี2โต๊ะภายในหมู่บ้านแล้วทีนี้เราก็เริ่มจากลงเฟซบ้างลงในเพจเมืองการบางคนก็เริ่มรู้จักเรื่อยๆเราเริ่มจากส่งตั้งแต่แรกเลยผลตอบรับมันก็ดีตอนนั้นก็มีเมนูก็ตำธรรมดาตำไทยตำปูปลาตำป่ากุ้งสดก็มีบ้างหอยแครงก็มีแต่คือมันไม่ค่อยเยอะก็แรกๆก็ไม่อร่อย เพราะว่าเราแบบเป็นคนอีสานเราจะกินเปรี้ยวเค็มเผ็ดที่นี่เขาก็จะกินแบบเน้นน้ำตาลเปรี้ยวหวานบ้างอะไรบ้างเราก็มาปรับสูตรของเราเองปรับแบบให้มันผลตอบรับที่เนี่ยคนเมืองการชอบกินแบบตำไทยเปรี้ยวหวานซึ่งเราไม่กินหวานปลาน่ะซื้อมาเราก็มาปรุงเองมาต้มใหม่เองตำเราเมื่อก่อนขาย80แล้วทีนี้มาทำโปรโมชั่นวันที่12สิงหาเป็นวันแม่ก็กะว่าจะทำแค่เดือนเดียวทีนี้ผลตอบรับมันดีเราก็เลยทำมาตลอดแล้วก็จะขายราคานี้ตลอดก็จะมีปูม้าปลาหมึกตีนไก่หมูกรอบคอหมูย่างแซลมอนหมูยอกุ้งสดหอยแครงไข่แดงเค็มแกงอ่อมแกงเห็ดต้มแซ่บไก่ย่างขนมจีนก็มีค่ะเส้นลวกก็มีทุกอย่างอาหารอีสานร้านเปิด9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เบอร์โทรศัพท์0937793296หมู่บ้านเขาตองหมู่9ซอย4เข้าทางโรงแรมออเรนจ์ก็จะง่ายหน่อยเราเน้นคือให้ลูกค้ากินอิ่มปริมาณที่แบบว่าให้เขาอิ่มพี่เป็นคนไปซื้อเองทุกอย่างทุกเช้าไปตลาดทุกเช้าแล้วถ้าของไม่ดีพี่ก็จะไปบอกแม่ค้าที่ตลาดว่าพี่ไม่เอาแบบนี้นะอะไรประมาณนี้ฝากติดตามร้านส้มตำเดลิเวอรี่พี่ใหญ่ด้วยนะคะตอนนี้มีตำเหลาทุกอย่าง50 บาทอยากให้ทุกคนมาลองชิมลองทานกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ